ทิ้งกูไปแล้วอ่ะกูไม่ไหวแล้วอ่ะมึง มึงนี่นะขยันก่อเรื่องจริงอะไรอีกล่ะทีเนี้ยเขาทิ้งกูไปแล้วเขาทิ้งกูไปแล้วเขาทิ้งกูไปแล้วอ่ะโอ้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องเขาอะไรมึงพี่นัทเขาทิ้งกูไปแล้วไงมึงกูผิดตรงไหนอ่ะกูไม่ดีตรงไหนอ่ะมึงทิ้งก็ทิ้งไม่รักก็คือไม่รักค่ะเขาไปแล้วมึงจะทำยังไงกูอยากตายอ่ะมึงกูอยากตายก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ่ะมึงโอ้ยมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยใกล้ตายหรือยังเดี๋ยวกูไปหากูอยู่เพชรบุรีอ่ะมึงมึงจำได้ป่ะที่เราเคยมาตั้งแคมป์กันวันเกิดไอ้จ๋ามึงจะมาหากูใช่ไหมอ่ะเออรู้แล้วเดี๋ยวไปหากูอยู่ไม่ได้จริงๆนะมึงเดี๋ยวเจอกันนะมึงฮัลโหลจ๋ากูเก็บของเสร็จแล้วมารอแล้วเนี่ยยุ้ยกูไปไม่ได้แล้วว่าลางานไม่ได้อ่ะปากมึงดูแลมันแทนกูด้วยแล้วกันนะเออมึงก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะแหมใครจะเหมือนมึงอ่ะห่วงมันอย่างกับแม่นะกูเห็นมันเกิดเรื่องทีไรนะมึงวิ่งแจ้นไปหามันทุกทีเลยมึงก็รู้มันก็เป็นแบบนี้ก็แค่ไปอยู่กับเพื่อนมันเฉยจ้าซุปเปอร์ฮีโร่ของเพื่อนเออมึงอ่ะทำงานมาทั้งวันอ่ะมึงก็ระวังด้วยละกันขับรถดีๆนะเออขอบใจมึงมากจ๋าเอ้ามึงทำไมมานั่งรอตรงนี้อ่ะถึงแล้วไม่โทรหากูอ่ะมึงเออกูรีบอ่ะเลยลืมชาร์จแบตมาพี่คะทำไมปล่อยให้เพื่อนหนูนั่งรอคนเดียวอ่ะทำไมถึงไม่มารับเพื่อนหนูอะคะพี่ใครอะครับนี่ไงเออมึงจะอารมณ์เสียอะไรนักหนาช่างเขาเถอะเนี่ยมึงก็น่ารักอย่างนี้ตลอดเลยอะงั้นไปกินข้าวกันกูหิวข้าวแล้วอะไปห้องอาหารที่นี่น่ากินมากเลยมึงไปกินข้าวกันนะมึงหิวปะเนี่ยหิวใช่ไหมดีเลยกูก็หิวเหมือนกันอะจะได้ไปกินข้าวกันอะมึงพนักงานยังไม่เอาเมนูมาให้เลยอะมึงจะรีบอะไรนักหนานั่นไงพี่เขาเดินมาแล้วน่ะก็กูหิวว่ะค่ะขอเพิ่มอีกอันนึงได้ค่ะอีกอันนึงครับอีกอันนึงค่ะเมนูมึงดูก่อนเลยจ้ะว่าจะกินอะไรขอบคุณนะคะนี่ครับมึงกินอะไรอําเอาข้าวผัดทะเล1ที่ค่ะกูเอาเหมือนมึงโอเคงั้นก็เอาเป็นข้าวผัดทะเล2ที่เลยค่ะข้าวผัดทะเล2ใช่ค่ะจริงๆนะข้าวผัดทะเลเนี่ยพิเศษจะได้เยอะกว่านะครับจะแล้วจะพิเศษทำไมครับมา2คนก็ต้องกินคนละจานไหมคะเอา2จานค่ะ2ครับ2จานค่ะพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยครับผมมึงจะงุนหงิดอะไรพี่เขาแค่แนะนำโอเคมึงว่าแต่มึงเอาโทรศัพท์มือถือมาหรือเปล่ากูชาร์จแบตอยู่กูจะถ่ายรูปปวดไอ้จ๋ามันน่ะไม่เอามาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคืนนี้เราไปดูดาวกันนะก็ดีการดูดาวของเรา2คนน่าจะจดจำไปอีกนานดราม่านะมึงเนี่ยค่ะมึงเจ้าแม่ไม่ดราม่าเลยค่ะก็เพื่อนมาแล้วไงมึงงั้นเอางี้เดี๋ยวกูเนี่ยจะขึ้นไปเอาโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยลงมากินข้าวกันนะโอเคจ้าฮัลโหลอีจ๋ามึงอ่ะไม่รักกูมีแต่อายุที่รักกูอยู่คนเดียวมาหากูมึงนะมึงมึงว่าอะไรนะไหนมึงค่อยๆพูดดิก็อายุอยู่กับกูอีกค่ะยุ้ยเหรอมึงอยู่กับยุ้ยเหรอสิมึงเป็นอะไรมากไปอีจ๋าถ้ามึงรู้สึกผิดนะพรุ่งนี้มึงก็รีบมาหากูเลยกูว่าคนที่มาหาต้องเป็นมึงนะแล้วทำไมกูต้องไปอ่ะมึงอียุ้ยเพิ่งมาถึงเองอ่ะแล้วทำไมกูต้องกลับไปด้วยอ่ะมึงฟังกูนะอืมยุ้ยตายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกูไม่รู้หรอกนะว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นแต่มึงต้องพามันกลับมานะอามได้ยินกูไหมมึงอย่าหลอกกูนะกูกลัวอีจ๋ามึงลองคิดดีๆยุ้ยมายังไงเอ้ามึงทำไมมานั่งตรงนี้อ่ะถึงแล้วทำไมไม่โทรหากูอ่ะมึงเอ้าพี่ทำไมพี่ปล่อยเพื่อนหนูนั่งตรงนี้คนเดียวอ่ะพี่ทำไมถึงมารับเพื่อนหนูเลยอ่ะพี่ใครอ่ะครับก็นี่ไงพี่เนี่ยมึงก็น่ารักอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะ
ไปไปกินข้าวกันกูหิวมากเลยอะมึงนี่ครับเมนูครับขอบคุณค่ะขอเมนูเพิ่มอีกอันด้วยค่ะอีกอันนะครับอีกอันนึงค่ะเมนูครับนี่ครับอีกอันนึงครับขอบคุณค่ะครับเอาอะไรครับข้าวผัดทะเล1ที่ค่ะมึงเอาอะไรเป็นข้าวผัดทะเล2ที่ค่ะข้าวผัดทะเล2ใช่ค่ะจริงๆแล้วข้าวผัดทะเลเนี่ยพิเศษเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับมากัน2คนนะคะก็ต้องกินคนละจานมั้ยคะมา2คนนะฮะค่ะพี่เป็นอะไรมากกว่ากันเนี่ยครับข้าวผัดทะเล2 2จานค่ะโอเคครับโอเคๆๆๆว่าแต่มึงเอาโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าเฮ้ยมาคนเดียวแต่ทำไมสั่งข้าวผัดทั้ง2จานวะคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะบ้าดีวะไงอ่ะมึงต้องพายุ้ยกลับกรุงเทพไม่งั้นวิญญาณมันจะอยู่ที่นั่นกูทำไม่ได้อ่ะกูทำไม่ได้อ่ะกูกลัวมึงจะกลัวมันทำไมมันเพื่อนเรานะเว้ยและที่มันไปหามึงอ่ะมันรักษาสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างมึงนะเว้ยมึงต้องพามันกลับมามึงบอกกลัวผีที่สุดในโลกไงผีอ่ะกลัวกลัวแหละแต่ผีอย่างมึงอ่ะกูกลัวไม่ลงหรอกอามขอบคุณนะมึงที่มึงกลายไปเป็นผีแล้วอ่ะมึงก็ยังไม่ทิ้งกูเลยอ่ะขอบคุณจากใจเลยมึงจะไปเป็นเพื่อนมึงกูจะอยู่เคียงข้างมึง